สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูวัสดุที่เราใช้ผสมดินปลูกสำหรับไม้ใบและไม้ด่างของเรานะคะว่ามีวัสดุปลูกอะไรบ้างและมีคุณสมบัติยังไงค่ะเรามาเริ่มกันที่วัสดุปลูกชนิดแรกนะคะตัวนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นก็คือเป็นดินหมักใบก้ามปูค่ะจะเป็นดินที่หมักกับใบไม้ใบหญ้านะคะทำให้ดินชนิดนี้เนี่ยมีอินทรีย์วัตถุสูงค่ะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะคะแล้วก็มีความร่วนซุยด้วยเหมาะสำหรับนำมาปลูกไม้ใบนะคะนี่นะคะก็เป็นวัสดุปลูกชั้นดีนะคะเพราะว่าไม้ใบหรือแม้กระทั่งไม้ด่างนะคะที่เราปลูกกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นต้นไม้ที่เกิดในป่านะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะเกิดตามพื้นดินที่มีอินทรีย์วัตถุที่เกิดการมาทับถมกันแล้วก็เกิดการย่อยสลายนะคะจนเป็นดินเป็นอินทรีย์วัตถุที่อุดมสมบูรณ์ค่ะและนี่นะคะก็เป็นขุยมะพร้าวค่ะเวลาที่เราจะนำไปใช้นะคะขุยมะพร้าวเนี่ยเราจะต้องแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำก่อนแล้วก็บีบคั้นน้ำออกค่ะเพราะว่าในขุยมะพร้าวนะคะเขาจะมีสารเทนนินนะทำให้รากของต้นไม้ชะงักการเจริญเติบโตค่ะคุณสมบัติของเขานะคะจะช่วยเพิ่มความโปร่งในดินนะคะขุยมะพร้าวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอินทรีย์วัตถุนะคะที่เราจะสามารถนำไปใช้ปลูกเขาได้ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นมะพร้าวสับนะคะก่อนที่เราจะนำมะพร้าวสับไปใช้นะคะก็ต้องแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนสักสองน้ำนะคะเพื่อที่จะให้สารเทนนินที่อยู่ในมะพร้าวสับเนี่ยเขาละลายออกไปนะคะเพราะว่าไม้ใบหรือว่าไม้ด่างของเรานะคะเขาจะมีความไวต่อสารเทนนินที่อยู่ในมะพร้าวนะคะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะนำไปใช้เราจะต้องแช่ให้สารเทนนินละลายออกก่อนนะมะพร้าวสับเห็นไหมคะว่าเขาจะมีชิ้นค่อนข้างเป็นชิ้นๆอย่างนี้เพิ่มพงอากาศในดินด้วยแล้วก็กักเก็บความชื้นในวัสดุปลูกค่ะนี่นะคะก็คือหินภูเขาไฟค่ะหินภูเขาไฟที่ผลใช้นะคะก็จะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้นะคะแต่ที่ฝนใช้เบอร์หนึ่งเพราะว่าฝนจะนำมาผสมกับดินสำหรับปลูกกระบองเพชรของฝนด้วยนะคะฉะนั้นก็เลยจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งค่ะหินภูเขาไฟนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะกักเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็ระบายน้ำได้ดีด้วยนะคะและจะมีความเย็นค่ะหินภูเขาไฟนะคะเขาจะมีความเย็นอยู่ในตัวซึ่งรากของต้นไม้นะคะก็จะชอบมากๆเลยถ้าเรานำหินภูเขาไฟนะคะมาผสมในวัสดุปลูกก็จะทำให้รากของต้นไม้ของเรานะคะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ไม่เน่านะคะและนี่นะคะก็เป็นเพอร์ไลท์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่มีหินภูเขาไฟหรือว่าไม่มีขุยมะพร้าวนะคะสามารถใช้เพอร์ไลท์ค่ะแทนได้เลยถ้าเขาจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มช่องอากาศนะคะในวัสดุปลูกค่ะและเมื่อเรานะคะผสมวัสดุปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะตัวนี้จะเป็นปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13ค่ะเพื่อให้เขานะคะมีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าวัสดุที่เราใช้ปลูกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็เพิ่มพงอากาศนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสารอาหารค่อนข้างน้อยนะคะสิ่งสำคัญเลยที่เราควรจะใช้ร่วมเข้าไปด้วยนะคะก็คือปุ๋ยละลายช้าค่ะนี่นะคะก็จะช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารนะคะให้กับไม้ใบของเราค่ะ
และอัตราส่วนที่เราจะใช้ในการผสมนะคะเราก็ใช้เพียงแค่อย่างละ1ส่วนเท่านั้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นวัสดุปลูกที่อุดมไปด้วยสารอาหารนะคะสำหรับปลูกไม้ใบหรือว่าไม้ด่างของเราให้เขาเจริญเติบโตงอกงามได้ดีขึ้นค่ะและในคลิปต่อไปนะคะฝนมีอะไรดีๆจะมาฝากเพื่อนๆอีกฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราเป็นคนแรกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ